เพื่อนๆเคยได้ยินไหมฮะว่าม้าที่มีขาสั้นเวลาวิ่งบนหิมะมันจะเสียเปรียบม้าที่มีขายาวเพราะว่าช่วงตัวมันจะไปถูกกับหิมะความคิดบ้าๆแบบนี้มาจากไหนล่ะเดี๋ยวผมจัดให้ฝากกด Subscribe ไว้ให้มีแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะและนี่คือเส้นทางการวิ่งและม้าทั้ง4ในวันนี้จะไล่ไซส์จากเล็กไปหาใหญ่ตัวแรกอาราเบียนมัสแตงเบลตันและเทอร์รับเบ็ดจุดหมายจะอยู่ที่หินโศกโลกก้อนนี้ถ้านักกีฬามาถึงแล้วกระโดดข้ามจะถือว่าสิ้นสุดการแข่งขันและม้าทั้ง4จะถูกสวมด้วยอานกะโหลกและเสริมที่พักเท้าเหมือนกันทั้ง4ตัว4คนหรือ4ตัวคนปะสังเกตจ็อกกี้ของอาราเบียนนะฮะตอนนี้โน้มตัวไปด้านหน้าและมีการเปลี่ยนสปีดไปเรียบร้อยและม้าที่เหลืออีก3ตัวยังวิ่งได้ที่ความเร็วต่ำเท่านั้นซึ่งกดปุ่มวิ่งเท่ากันทั้ง4ตัวส่วนม้าที่เหลือไม่ว่าจะขาสั้นหรือขายาวไม่สามารถเปลี่ยนสปีดได้เลยถ้าเราเอาสเตมินาของม้าทั้ง4มาลองเปรียบเทียบกันเราจะเห็นได้ชัดว่าใช้สเตมินาไปพอๆกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สรุปได้ว่าม้าขาสั้นหรือว่าขายาวไม่มีผลต่อการวิ่งบนหิมะและแปลกตรงที่ม้าที่ขาสั้นที่สุดมันดันวิ่งเข้าที่1 และผมได้ทดสอบแบบนี้กับม้าตัวอื่นด้วยแต่ไม่สามารถเอามาให้เพื่อนๆดูได้ทั้งหมดและส่วนใหญ่ชะตากรรมจะไม่ต่างจากอันดับ2ร่วมแต่จะมี1ตัวที่คุณสมบัติเหมือนอาราเบียนมันสามารถวิ่งที่ความเร็วสูงได้ในสถานที่ที่เยือกเย็นแบบนี้ม้าที่ว่านั้นก็คือเธอโคมันผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยในการเลือกม้าตอนที่เราต้องวิ่งบนหิมะและใครอยากให้ผมทำอะไรหรือทดลองอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ YouTube ได้เลยนิ้วว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็สามารถกดติดตามได้ไม่ว่ากันฝากกด Subscribe ไว้ให้มีแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะ